ช้าๆค่ะเบรกไว้ค่ะมองมาเลนซ้ายแล้วอย่ามองหัวรถค่ะถ้ามองหัวรถเดี๋ยวคุณลองจะคืนแล้วเอารถเข้าป่านะคะเขามองทางนะคะมองทางรถจะไปทางค่ะนี่คือวันแรกนะคะของคุณลองติดดื้อนะครูพูดไม่ค่อยฟังนะคะที่ทำได้เป็นเพราะครูคอยช่วยแต่ถ้าปล่อยให้ทำเองเนี่ยมีสิทธิ์ชนขับรถมองหัวรถไม่รู้รถไปไหนนะวันนี้วันแรกนะคะครูก็สอนแค่พื้นฐานการขับนะคะพื้นฐานการขับคืออะไรแค่ฝึกการควบคุมความเร็วของรถนะคะแล้วก็การเลี้ยวการคืนนี่คือพื้นฐานการขับยังไม่ค่อยได้ใช้ทักษะเท่าไหร่นะคะแค่เลี้ยวให้ตรงทางแล้วก็เดินหน้าถลังตรงแค่นั้นวันแรกให้รู้จักว่าการเลี้ยวการคืนเป็นยังไงอะค่ะการหมุนพวงมาลัยแค่ไหนแล้วการคืนพวงมาลัยคืนยังไงคืนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเลี้ยวไม่ค่อยตรงนะคะเพราะเป็นวันแรกไม่เป็นไรอันนี้เดินหน้าถอยหลังตรงนะคะเดินหน้าถอยหลังตรงให้ครูดูรอบนึงต้องเลี้ยวเสร็จแล้วก็เข้าซองนะคะห้ามชนซองห้ามชนหลักครูซองเนี่ยก็จะเป็นซองแคบนะคะไม่กว้างหมายถึงไม่ได้กว้างมากเท่ากับของขนส่งนะคะแค่พอดีลำตัวรถอะค่ะเหลือข้างอย่างละหน่อยข้างละหน่อยนึงอันนี้ก็คือเป็นการฝึกการมองนะคะการกะระยะด้วยสายตาการมองว่ารถตรงไม่ตรงอะค่ะฝึกการมองการขับนะคะว่ารถตัวเองตรงไหมเวลาถอยตรงไหมตรงไม่ตรงดูยังไงอันนี้เป็นการฝึกกะระยะรถด้วยนะคะว่าหัวรถอยู่ที่ไหนลำตัวรถด้านข้างเนี่ยถอยมาเอียงไปชิดไปทำยังไงเวลาเอียงเวลาถอยนะคะเวลาเอียงเนี่ยรถเอียงแล้วจะปรับทางด้านไหนปรับยังไงให้มันตรงโอเคดีมากค่ะถอยรถตรงจ้าไปเดินหน้าค่ะช้าๆนะคะเปลี่ยนเกียร์ช้าๆเปลี่ยนเกียร์เบาๆโอเคไปค่ะเดินหน้าไปเลี้ยวกลับมานะคะสำหรับวันแรกของการเรียนนะคะถ้าเรียนได้แบบนี้ถือว่าผ่านนะคะทำได้แบบนี้นะคะถือว่าผ่านครูไม่ได้อยู่บนรถอะค่ะอยู่คนเดียวได้ครูลองไม่เคยหัดมาก่อนเลยนะคะไม่เคยหัดมาก่อนเลยไม่รู้รถขับยังไงรอบนี้ครูจะไม่บอกไม่เตือนนะคะให้เลี้ยวเองเลี้ยวเองคืนเองเวลาเลี้ยวนะคะครูให้เลี้ยวให้ตรงเลนซ้ายห้ามออกนอกเส้นทางคือเลี้ยวไม่ตรงเลนนะคะเลี้ยวแล้วก็วนไปกลางถนนคืนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอเคได้อยู่นะคะเลี้ยวเข้าเลนซ้ายถึงจะกินเลนซ้ายไปนิดนึงไม่เป็นไรคือเบียดฟุตบาทไปนิดนึงเข้าชิดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่เลี้ยวตรงเลนพอนะคะไม่เบียดไม่ชนไม่ออกนอกเส้นทางขับให้อยู่ตรงกลางเลนด้วยนะคะโอ้สำหรับคนที่เรียนวันแรกนี่ถือว่าผ่านนะคะไปเลี้ยวกลับเข้าซองนะคะ
ต้องเลี้ยวกลับเข้ามาเข้าซองนี้นะคะในซองแคบนี้นะคะให้ตรงเดี๋ยวดูซิว่าเลี้ยวมาแล้วตรงเลนไหมโอเคผ่านนะคะเห็นไหมคะว่าเลี้ยวมาแล้วเข้าเลนซ้ายเข้ามาอยู่ในเลนซ้ายได้แล้วก็ตรงด้วยไม่มีพื้นฐานเลยนะไม่รู้ด้วยนะคะว่ารถขับยังไงอันนี้คือผู้ชายนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกันหรอกบางคนผู้ชายบางคนก็สอนยากนะคะมีลูกคิดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยคันนี้ตรงไปค่ะตรงไปกลับรถมาหาครูเดี๋ยวครูจะสอนล้อซ้ายทับเส้นมองข้างหน้าไว้มองข้างหน้าไว้นี่มองกระจกข้างซ้ายเดี๋ยวรถครูชนสะพานนะไม่ต้องเช็คซ้ายค่ะมองข้างหน้าว่าตรงคือตรงนะคะคิดเยอะมองกระจกซ้ายข้างหน้าจะไม่ตรงนะคะพอรถชนก็ตกใจมองข้างหน้าว่าตรงก็คือตรงค่ะอย่าไปคิดเยอะไม่งั้นเราจะขับรถไม่ตรงคุณลองนี่ไม่มีพื้นฐานเลยสมัครเรียน16ชั่วโมงนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะนี่คือผลงานของวันแรกที่มาเรียนจากคนที่ขับรถไม่เป็นเลยดีมากไม่น่าจะโดนครูแต่หลังๆนี่ถ้าเกิดมองกระจกเดินหน้าแล้วมองกระจกข้างบ่อยๆเนี่ยจะโดนครูนะคะคิดว่าไม่น่าจะสอนยากน่าจะเป็นวัยนะคะเพราะเรียน2ระบบด้วยเรียนเกณฑ์ธรรมดาด้วยนะคะต้องเป็นวัยๆค่ะจะได้มีเวลาชั่วโมงจะได้มีเวลาให้ครูนะคะไปสอนเกณฑ์ธรรมดาไม่งั้นถ้าสอนยากเนี่ย16ชั่วโมงนี่ก็เกียร์ออโต้ไม่รอดเนี่ยก็คงไม่ได้เรียนเกียร์ธรรมดานะคะถ้าอยากเรียน2ระบบต้องเป็นให้ไหวเชื่อครูให้มากๆฟังครูให้ดีๆถ้าทำได้ครูจะได้มีชั่วโมงเรียนเหลือไว้ไปสอนเกียร์ธรรมดาด้วยโอเคดีมากเลยอ่ะเลี้ยวตรงเลนอ่ะเก่งนะคะเก่งมากๆ